รู้จักสอวอโปรไฟล์ชวนอึง้งหลังการประชุมในช่วงบ่ายวันที่10กร,รกฎาคมทางกะกะตก็ได้ประกาศรับรองผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสอวอ200คนและขึ้นบัญชีสำรองอีก100คนในจำนวนดังกล่าวแม้จะมีบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้ามาบ้างแต่ก็มีคนที่ไม่เป็นที่รู้จักกันมาก่อนแม้แต่โปรไฟล์แปลกแปลกแต่กลับได้รับเลือกเช่นสอวอกลุ่มที่10กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตามข้อ9พบว่ามาจากจังหวัดอำนาจ,จเจริญสองคนได้แก่นายสมพานพละศักด ได้คะแนนมาเป็นอันดับที่5ประวัติการทํางานระบุว่ามีอาชีพประกอบการค้าขายก๋วยเตี๋ยวไก่มรระในเขตเทศบาลเมืองอำนาจ,จเจริญมาระยะเวลา12ปีอีกคนหนึ่งคือนางแดงกองมาได้คะแนนมาเป็นอันดับที่10ประวัติการทํางานระบุว่าเริ่มขายหมูตั้งแต่ปี2 5 4 1เป็นคนหนึ่งที่ร่วมพัฒนาตลาดสดเอกชนจนได้รับรางวัลระดับ5ดาวเมื่อก่อนขายหมูราคาถูกมากหมู3ชั้นกิโลกร,รัมละ45บาท ทุกวันนี้ราคาหมู3ชั้นกิโลกร,รัมละ1 5 0่งรบถึงหนึบาทต้นทุนสูงกําไรน้อยต่างจากเมื่อก่อนได้กําไรกิโลกร,รัมละสิบาทเท่ากันในส่วนสวกลุ่ม18กลุ่มสื่อสารมวลชนผู้สร้างสรรค์นวรรณกรรมหรืออื่นๆในทํานองเดียวกันก็ปรากฏว่านางอารีบรรจงธรการจากจังหวัดสตูลอาชีพพยาบาลประสบการณ์ทํางานระบุว่าวิทยากรด้านแม่และเด็กของจังหวัดสตูลตั้งแต่ปี2547ถึงปัจจุบันพิธีกรงานแต่งงานเลี้ยงทั่วไปนายพิธีงานแต่ง วิทยากรพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ทุกรงพยาบาลในจังหวัดสตูลตรังสงขาหนึ่งครั้งที่น่าแปลกใจขึ้นไปอีกก็คือนายปราณีตเกรำสวกลุ่ม16ศิลปะวัฒนธรรมดนตรีการแสดงและบันเทิงนักกีฬาประสบการณ์ทำงานเขียนบรรทัดเดียวคือเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาวุโสพุทธศักราช2527-2547เถึงเมื่อไปค้นประวัติพบว่าเป็นคนขับรถของนายชัยชิชชอบอดีตประธานรัฐสภาบิดานายเนวินชิชชอบ จับพรกภูมิใจไทยมาก่อน